จำไว้เสมอเงินไม่ใช่เป้าหมายนะเงินคือเครื่องมือให้คุณใช้ชีวิตคุณต้องกำหนดก่อนว่าเป้าหมายชีวิตที่คุณอยากไปมันคือตรงไหนแล้วถึงค่อยกำหนดว่าเงินที่คุณต้องใช้คือเท่าไหร่และหลายๆครั้งเนี่ยคุณสามารถใช้เป้าหมายชีวิตอย่างมีความสุขใกล้ๆกันได้โดยที่ใช้เงินต่างกันมหาศาลแยกมันออกมาระหว่างเงินกับเป้าหมายของการใช้ชีวิตตอนนี้เศรษฐกิจบ้านเราแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยมันก็เนาะเพราะว่าปัญหาสงครามอะไรเต็มหมดราคาน้ำมันราคาอาหารที่นี่มันสัมพันธ์กับเรื่องการออมคือใช้ก็ใช้ไม่พออยู่แล้วอ่ะแล้วยังต้องออมพี่กระทิงมีเทคนิคไหมฮะว่าเอ๊ะเราจะออมยังไงดีอ่ะในสถานการณ์แบบเนี้ยเงินก็ไม่พอใช้เป็นหนี้อีกต่างหากอ่ะเป็นไปได้ไหมอันดับแรกเนี่ยคือการจับลำดับความสำคัญของการใช้จ่าย delay purchase คืออะไรที่มันไม่จำเป็นเนี่ยครับนะผมก็จะไม่ซื้อคือผมคิดว่าทุกครั้งเนี่ยเวลามันเกิดสถานการณ์แบบนี้อันดับแรกเนี่ยคือต้องเรียงลำดับความสำคัญคือการกินการอยู่เนี่ยครับสำคัญมากอันนี้คือกินอยู่อันนี้สำคัญที่สุดหนึ่งแต่ว่าบางทีเนี่ยคือผมว่าบางอย่างมันดีเลย์เพอร์เชสไปได้ก็ต้องดีเลย์ไปบางทีเราต้องเริ่มดูว่าอันไหนสำคัญที่สุดทำฟอร์สแรงค์ฟอร์สแรงค์คือแรงเรียงลำดับมาเลยและอีกอันนึงเนี่ยตรงนี้เจรจากับเจ้าหนี้เจรจาประนอมหนี้และที่สำคัญที่สุดอย่าเป็นหนี้นอกระบบเด็ดขาดหนี้นอกระบบเนี่ยคือคุณไปฟ้องร้องไปอะไรใครไม่ได้ต่อรองเจรจาไม่ได้แล้วคือดอกเบี้ยมหาศาลไงจงพยายามอย่าเป็นหนี้นอกระบบถ้าเป็นไม่ได้และยังไงก็ตามพยายามจ่ายเพื่อรักษาเครดิตเรตติ้งของคุณเพราะอะไรรู้ไหมคือถ้าคุณไม่รักษาเครดิตเรตติ้งอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือต่อไปอ่ะต้นทุนทางการเงินของคุณระยะยาวมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆและก็เอากลับมาค่อนข้างยากดังนั้นเนี่ยคือจริงๆเนี่ยการไม่เป็นหนี้เป็นลาภอันประเสริฐแต่ส่วนใหญ่การเป็นหนี้อ่ะคือหลายครั้งมันเกิดจากคือฉุกเฉินไงตอนนี้คือผมคิดว่าคุณอย่าเพิ่งคิดเรื่องเซฟิงคุณคิดเรื่องเซอร์ไววิ่งก่อนพยายามอย่าเป็นหนี้นอกระบบถ้าเป็นหนี้เนี่ยก็คือเจรจากับเจ้าหนี้ปะนอมหนี้ปรับโครงสร้างหนี้อันเนี้ยสำคัญคือผมคิดว่าช่วงเวลาวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยถ้าคุณสังเกตนะมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับหลายๆคนในหลายๆครั้งคือหลังจากคุณผ่านวิกฤตนี้เนี่ยคุณมีสติคุณตั้งตัวได้ละแล้วคุณรู้แล้วล่ะว่าคุณต้องทำอะไรพอหลังจากเริ่มพ้นวิกฤตครั้งนี้คุณต้องเริ่มเซฟหลายๆครั้งเงินเราไม่พอเพราะเราป่วยแล้วเราไม่มีเงินไปนี้คุณต้องอินชัวร์เซฟอินชัวร์อินเวสต์คือเซฟอันดับแรกแล้วก็อินชัวร์คือซื้อประกันที่สำคัญเพราะว่าหลายคนเนี่ยคือเงินไม่พอใช้เพราะว่าป่วยหนักแล้วไม่ได้ทำประกันตั้งแต่ตอนนั้นซึ่งจริงๆประกันเนี่ยมันใช้เงินน้อยมากนะกับการซื้อมันชื่อเหมือนบอกประกันไงเซฟอินชัวร์แล้วก็เหลือคืออินเวสต์อินเวสต์แบ่งเป็น3ก้อนนะครับในเรื่องที่1ก็คือเท่ากับตลาดยังไงก็ตามเนี่ยคืออะไรครับพวกนี้คืออินเด็กซ์ฟันน่ะง่ายๆคืออัตราผลตอบแทนเท่ากับตลาดนะครับ index fund ก้อนที่2เนี่ยผมเรียกมันว่า aspiration aspiration คือบอกว่า invest for the future อย่างบางคนบอกว่าอยากลองทำธุรกิจใหม่ๆหรือว่าลองอะไรดูอะไรใหม่ๆมันอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าตลาดไงนั่นคือ aspiration คุณต้องแบ่งไว้ก้อนนึงแต่ละคนจะมีไม่เท่ากันแล้วก็อย่างบางคนเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยแค่ 10% ของการของกระบะเก็ตของไอ้กระบวยก้อนที่เรียกว่ากล่องที่เรียกว่า invest ไงคุณต้องเซฟก่อนอันดับแรกเพราะคุณจะได้มีเงินฉุกเฉินถูกไหม insure ป้องกันตอนที่สถานการณ์แย่แล้วก็ invest อันดับแรกคืออะไรครับต้องชนะเงินเฟ้อก็คือ market อัตราเท่าตลาด aspiration และอีกอันนึงเนี่ยสำคัญคือบางทีเนี่ยครับนะผมเรียกมันว่า learning investment invest to learnเหมือนสมัยช่วงที่บอกว่าคริปโตมาบูมอะไรเงี้ยคุณเชื่อไหมว่าคือขนาดผมอยู่ในโลกเทคโนโลยีอ่ะผมยังลิมิตลอสเลยผมลิมิตลอสว่าผมลอสเท่านี้แต่ผมจะลงทุนคือเพื่อเข้าไปเรียนรู้มันในสินทรัพย์แบบใหม่ๆไอ้ save insure invest ก่อนนะแล้ว invest แบ่งเป็น3อันคือก้อนแรกคือ market adjusted อีกก้อนนึงคือ aspiration คือ future ถูกมั้ยนะครับแล้วอีกก้อนนึงเนี่ยก็คือเรื่องของอันนี้ครับ learning investment คุณต้องมีนะผมว่า learning investment แต่ค่อยๆเก็บแต่วิธีการที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคุณต้องเพิ่มศักยภาพ earning potential ของคุณก่อนเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายก็อยู่แล้วแหละแต่ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยเพิ่มรายได้สำคัญกว่าลดรายจ่ายหมายความว่าหลังวิกฤตนะหลังวิกฤตเพิ่มรายได้สำคัญกว่าลดรายจ่ายอย่าง learning investment เนี่ยจริงๆอีกอันนึงถ้าคุณมองเนี่ยมันคือการลงทุนเพื่อพัฒนาตัวคุณเองtake course take อะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะไม่ใช่การลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ๆอย่างเดียวแต่มันคือการลงทุนกับตัวเองอันเนี้ยสำคัญที่สุดผมว่านี่แหละนะครับนะหลักการง่ายๆของการบริหารจัดการนะครับช่วงหลังวิกฤตหรือว่าใกล้ๆจะผ่านวิกฤตและสิ่งสำคัญอีกอันนึงอ่ะผมคิดว่าคือเงินคือเครื่องมือจำไว้เสมอเงินไม่ใช่เป้าหมายนะเงินคือเครื่องมือให้คุณใช้ชีวิตที่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคุณต้องกำหนดก่อนว่าเป้าหมายชีวิตที่คุณอยากไปมันคือตรงไหนแล้วถึงค่อยกำหนดว่าเงินที่คุณต้องใช้คือเท่าไหร่
และหลายๆครั้งเนี่ยคุณสามารถใช้เป้าหมายชีวิตอย่างมีความสุขใกล้ๆกันได้โดยที่ใช้เงินต่างกันมหาศาลดังนั้นคุณจะลดความเครียดเรื่องเงินไปเยอะมากเพราะว่าจริงๆหลายครั้งเนี่ยมันคือแบบเฮ้ยมันมีวิธีการไปถึงเป้าหมายของชีวิตในรูปหลายรูปแบบโดยที่เงินเป็นเป้าหมายอันนึงแต่ถ้าคุณเอาเงินตั้งเป็นเป้าหมายเนี่ยมันก็จะผิดทางซึ่งบางทีคุณมีเงินขึ้นมาแต่คุณไม่ได้ใช้ชีวิตแบบที่คุณอยากจะใช้อันนี้สำคัญมากแยกมันออกมาระหว่างเงินกับเป้าหมายของการใช้ชีวิตและดำรงชีวิต